สวัสดีค่ะ Beauty Twinkle อีกแล้วนะคะวันนี้บิวมาแปลกนิดนึงนะคะมาคุยกับทีมงานออฟฟิศบันเทิงของเราเนาะเนื่องจากว่าเราอ่ะเป็นออฟฟิศที่ขายอาหารคลีนออนไลน์นะคะนี่เราจะมาทดสอบกันว่าทีมงานของเราเนี่ยมีความรู้เรื่องอาหารหรือว่าโภชนาการหรือว่าการลดน้ำหนักออกกำลังกายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะไม่มีใครรู้เลยนะตอนนี้ว่าจะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะตอบได้ยังไงบ้างนะคะแล้วก็บทลงโทษของเราเนื่องจากมีผิดนะคะก็ต้องมีบทลงโทษบทลงโทษของบิวก็คือ1นาทีกับการแพลงนะคะกับการผิด1ข้อนะคะมาดูกันว่าจะเจออะไรกันบ้างพร้อมไหมคะทุกคนพร้อมพร้อมค่ะมีการเกรงข้อสอบกันด้วยถามว่ารู้หรือเปล่าว่าจะถามอะไรกระดาษพร้อมปากกาพร้อมนะคะคำถามที่1ง่ายๆหอยจิ๋วออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์หอยจิ๋วชื่อคนชื่อคนใช่เป็นคนแต่ว่าจิ๋วจะเป็นคนมันชื่อน้องนั่นเองนะคะหอยจิ๋วน้ำหนัก50กิโลกรัมออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์หอยจิ๋วต้องการปริมาณโปรตีนกี่กรัมต่อวันในช่วงที่ควบคุมน้ำหนักงงกี่กรัมต่อวัน yeah. ในช่วงควบคุมน้ำหนักนะคะจิ๋วบอกเขียนตามเด็ก ไม่ลอกกันนะคะแทงพร้อมกันนะคะข้อ2นะคะสัมพันธ์กับข้อแรกคือข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แหล่งโปรตีน A ไอติมไผ่ทอง B โยเกิร์ตซุปสลัด C ยำแซลมอนแซ่บ D ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง E น้ำแร่จากเทือกเขาแอลป์ร้องทำอะไรอ่ะไข่ตุ๋นทรงเครื่อง E น้ำแร่จากเทือกเขาแอลป์น้องเดินเพลินไปหน่อยนะคะเดินชันหน้าไปนิดนึงล่วงลงไปเราจึงมาทวนคำตอบใหม่เนาะอ่ะข้อ A ไอติมไผ่ทอง B โยเกิร์ตฟรุตสลัด C ยำแซลมอนแซ่บ D ไข่ตุ๋นทรงเครื่องและ E น้ำแร่จากเทือกเขาแอลป์ข้อ3ไอ้จุดๆข้อ3นะคะนม1กล่อง120กิโลแคลอรี่ทานได้2หน่วยบริโภคหมายความว่าอย่างไรข้างกล่องอ่ะมันจะเป็น nutrition fact มันจะเขียนว่า120กิโลแคลอรี่แล้วก็จะมีหน่วยบริโภคจุดๆ2จงอธิบายอธิบายด้วยสนใจจะเขียนแท้ไปแล้วเหรออย่าเพิ่งพิมพ์ยังติดสตันกันอยู่เลยนี่ข้อ3ยังว่างกันอยู่หมดเลยเขียนบรรยายอะไรได้ป่ะได้เอามาเลยเสร็จแล้วแหละข้อ4นะคะข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวมีแค่นี้เลยนะขาดสารอาหารหมู่ใดได้ยังไงนะกินทุกวันต้นไหนไหมเคยจะรู้ไม่อ่ะเรียนแบบแยกหมู่คืออะไร1คืออะไร1คือโปรตีน2คือผักไม่ใช่หรอโปรตีนคาร์โบไฮเดรตคาร์บอ่ะคาร์บก็คือคาร์บจำได้ว่าสอนไปแล้วเนาะตอนนี้ได้2หมู่แล้วขาดอีก3หมู่เอ๊สงสัยต้องสอนใหม่เรียนแต่ป.2 next ค่ะเนื่องจากเขียนกันยาวนะคะก็เลยใช้เวลาเยอะเกินไปดูเลยจับเวลาเนาะจับเวลา1นาทีนะคะข้อต่อไปนะคะการอดอาหารเย็นดีหรือไม่ในช่วงลดน้ำหนักเพราะอะไรเริ่มเราอดกันดีหรือเปล่านะอาหารเย็นคืออะไรอ่ะไม่ร้อนไม่ต้องเข้าเวฟ dinner you know dinnerข้อต่อไปนะคะร่างกายอยากได้น้ำหวานมากๆเลยในช่วงลดน้ำหนักควรดื่มน้ำอะไรที่ไม่กระทบกับน้ำหนักและสุขภาพในระยะยาวเริ่มค่ะ1นาทีที่มีเธอยืนอยู่ตรงนี้เขาเล่าเห็นเพราะใช่ไหมเรียนเพื่อจะประกวดเรียนเพิ่มจริงๆนอกจากหน้าตาเดียวรอร้องเพลงเพราะด้วยนะ1นาทีที่มีเธอยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะหลายอย่างเกินหยุดค่ะลองทายกันดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่และจะโดนแพ้งกี่นาทีไม่ลองทาย10เร็วค่ะเต้ยอ่ะ10แม็ก5มัน5ทำน้ำมันใจ5ไม่เขียนไปแค่10แค่ว่างแค่2คนทีนี้เราจะให้สลับบนขวาค่ะเราจะไม่ให้ตรวจของตัวเองจิ๋วไปเพื่อข้อ1คำถามคือหอยจิ๋วออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์หอยจิ๋วน้ำหนัก50กิโลต้องการโปรตีนกี่กรัมต่อวัน100กรัมต่อวันคิดว่าถูกไหมคะ100กรัมครับรอบประมาณ100เหมือนกันเหรอเพราะอะไรคะอธิบายค่ะ
เงียบน้ำหนัก50ออกกำลังกาย3วันควรกินโปรตีน2เท่าของน้ำหนักตัวทำไมถึงเป็น2เท่าเพราะมีการออกกำลังกายด้วยถ้าเกิดว่าไม่ออกเลยให้กินโปรตีนเท่ากับน้ำหนักตัวแต่ถ้าเกิดว่าออกกำลังกายมากกว่านี้ต้องกินโปรตีนออกกำลังกายหนักยกเวทหนักๆ นะคะถูกต้องนะคะทุกคนเลยเย้ข้อแรกผ่านไปข้อต่อไปข้อ2ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แหล่งโปรตีนค่ะตอบว่าอะไรกันบ้างคะน้ำแร่จากเทือกเขาเอลเอลตัวเล็กๆเนาะใครตอบน้ำมีใครตอบแปลกไปกว่านี้เปล่าไอซิมใส่ทองด้วยใส่ทองใส่ทองใครตอบทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะมันไม่ได้แหล่งโปรตีนว่าไอติมไข่ทองมันเป็นแบบคือแบบมีน้ำตาลมีกะทิมีอะไรอย่างเงี้ยไอติมทำจากอะไรกะทินมนมนมคืออะไรลืมไปว่าพี่ไอติมเหรอหรือเปล่าปุ้ยเลยแหละตกลงไอติมมีปะไอติมไข่ทองทำจากอะไรนมนมเป็นแหล่งโปรตีนตอบไม่ได้ไอติมคุณกันนิกาผิดนะคะแอดเพราะว่านมเป็นแหล่งโปรตีนเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่านมแบบนั้นเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามีโปรตีนอยู่เท่านั้นเองแต่ว่าในน้ำเปล่าอ่ะไม่มีเนาะแต่ว่ามีแร่ธาตุอื่นๆนะคะคำตอบที่ถูกคือน้ำเปล่าไงอ่ะโดนไป1นาทีค่ะรู้ได้ไงน้ำแร่จากเขาเอวมันเป็นโปรตีนไม่ใช่คือเคยกินโปรตีนมาจากน้ำแหละนึกถึงของที่มันไม่มีประโยชน์ไปก่อนเลยอย่างนี้น้ำแร่มันเป็นน้อยก็แบบร่างกายของเราต้องการน้ำลืมคำถามข้อ3นะคะข้ามเลยดีกว่าเฉลยเลยข้อ3เพิ่มไปอีกคนละ1นาทีข้อ3คำถามนะคะ120กิโลแคลอรี่แล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะเขียนว่า2หน่วยบริโภคเนี่ยหมายความว่าอะไรคุณเต้ยอ่านของคุณแม็กค่ะ3ว่างฮะว่างหัวกันอะไรวะ3ว่างมีใครตอบไหมข้อเนี้ยมีการตอบตอบว่าอะไรคะ1กล่องแบ่งทาง2ครั้งเท่ากับ60แคลผิดค่ะปกติข้อมูลโภชนาการที่ฉลากโภชนาการนะคะเขาจะเขียนว่ากิโลแคลอรี่แล้วก็มีหน่วยบริโภคถ้าเขาเขียนว่า2หน่วยบริโภคแล้วก็กิโลแคลอรี่อ่ะหมายความว่าต่อ1หน่วยบริโภคอ่ะได้120แคลอรี่หมายความว่านมกล่องนั้นจะได้240กิโลแคลอรี่ถ้าเราบริโภคทั้งหมด1กล่องนะคะคำตอบคือ240นะคะผิดไปเลยโดนไปอีกคนละ1นาทีนะคะข้อ4นะจ๊ะข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวที่หลายๆคนทานกันเป็นประจำนะคะขาดอาหารหมูได้เพราะอะไรสรุป5หมูมีอะไรบ้างขอ5หมู่ค่ะสรุปโปรตีนโปรตีน1ถูกค่ะเอาคาร์โบไฮเดรต2ค่ะเป็นคนอย่างเงี้ยข้อ3ขอข้อ3ครับไข่ที่3ไขมันถูกต้องนะคะข้อ3อยู่ก็ฉลาดเฮ้ยอยู่ก็รู้แร่ธาตุนมไม่ใช่เกลือแร่นะคะแล้วก็หมู่ที่5ก็คือวิตามินแค่นี้เองจานเนี่ยขาดอะไรบ้างเอ่ยวิตามินไขมันแร่ธาตุโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินครับวิตามินเดี๋ยวเอาที่อ่านที่กระดาษเนาะถูกคือวิตามินเพราะว่าจริงๆแร่ธาตุก็จะมีในผักแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆกะเพราจานนั้นใส่อะไรบ้างแต่เราก็เอาทั่วไปละกันว่ามันจะขาดวิตามินเนาะต่อให้มีแร่ธาตุก็น้อยนิดมากๆนะคะต่อให้มีแหล่งโปรตีนแหล่งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็แหล่งไขมันก็ไม่ใช่แหล่งที่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามีไขมันสูงแคลอรี่สูงนะคะข้อต่อไปข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายค่ะคำถามปลายเปิดมากเลยร่างกายอยากได้น้ำหวานควรกินน้ำอะไรในช่วงลดน้ำหนักเดี๋ยวน้ำหวานตอบอะไรค่ะฟังคำถามที่ไหนตอบอะไรตอบอะไรอยากรู้ตอบรู้พร้อมใส่ตาเอาก็จะหวานแหละโดนไป1ดอกเต้ยโดนไป1ดอกของแม็กน้ำผลไม้สดโลแฟตน้ำตาลข่อยตอนนี้เลยต้องคำตอบนี้น้ำส้มทวินเกิลสายส้ม3สายพันธุ์ใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างช็อกโกนซีมองแล้วที่ใส่ใส่น้ำผึ้งอ่ะ
คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือถ้าเราอยากทานน้ำหวานมากจริงๆควรทานน้ำผลไม้สดที่คั้นสดๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นปั่นหรือว่าไม่แยกกากได้จะดีที่สุดเลยเพราะเราจะได้กากใยและวิตามินเต็มๆแต่ถ้าไปซื้อน้ำผลไม้ที่เป็นกล่องหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องดูดีๆเพราะว่ามันมีการแบบใช้แบบคอนเซนเทรตหรือว่าสกัดแบบเป็นหัวเชื้ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยวิตามินจะหายไปหมดแล้วได้น้ำตาลมาด้วยเพราะฉะนั้นการทานน้ำหวานอื่นๆเนี่ยทำให้เราอ้วนง่ายมากๆนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยสูงมากแถมไม่ได้วิตามินด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทานน้ำผลไม้สดที่คั้นสดๆนะคะกินตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะจะดีที่สุดเนาะแนะนำที่สุดก็คือน้ำมะพร้าวนะคะเป็นแหล่งน้ำหวานที่ดีมากๆมีต่อสุขภาพมากๆนะคะตึ๊งอ่ะนับคะแนนค่ะพี่แป้งได้เท่าไหร่คะ5ค่ะค่ะโดนไป5จริงๆเต้ย4อ่ะขอความมั่นใจหน่อย6ครับจริงวะเนี่ยตรวจผิดป้าเพราะฉะนั้นพี่แป้งโดน5เต้ยโดน6แล้วก็โดน4โอ้ยมงลงเก่งมากค่ะพร้อมนะคะ4นาที5นาทีและ6นาทีค่ะ3 4เริ่มเท่าไหร่แล้วยังมันมีบางอย่างที่โดนพื้นอยู่ตู้เนี่ยสามสองหนึ่งพักค่ะสามสองหนึ่งเริ่มค่ะจากน้ำนิ่งสองหนึ่งโอ้โหโอ้โหนี่ต้องมาตามเสียงเรียกขึ้นมาเอวหนักสิโยเนี่ยโอ้โทษลืมตลอดหมดเวลาค่ะจบไปแล้วนะคะกับ4 5 6นาทีนะคะกับการแพล้งโดนลงโทษนะสั่นกันเลยทีเดียวอันนี้นะคะที่วิวให้ทำเนี่ยก็คือรู้อีกสักนิดนึงอ่ะสุขภาพดีขึ้นได้นะคะลดแคลอรี่ได้นะคะคือไม่อ้วนแล้วก็สุขภาพดีระยะยาวนั่นเองนะคะแล้วหากิจกรรมดีๆสนุกๆแล้วก็แอคทีฟกันในออฟฟิศนะจะทำให้ชีวิตเราแบบแฮปปี้ขึ้นเนาะหาความรู้เพิ่มทีละนิดวันละนิดวันละหน่อยก็จะได้สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะไปแล้วนะคะวันนี้วิวฝาก Beauty Twinkle ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวทีมออฟฟิศสายบันเทิงของเราก็จะกลับมาเรื่อยๆนะคะให้เห็นกันแบบนี้นะคะทุกคนก็ฝาก Subscribe ด้วยนะคะข้างๆเนาะแล้วก็ฝากช่อง Beauty Twinkle ใน Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะไปแล้ววันนี้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย